ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 ตอนนี้สัญญาณภาพพร้อมแล้วเชิญทุกท่านติดตามรับชมสบายดีบรรดาท่านที่นับถือและหักแห้งซึ่งกำลังติดตามหับส้มและหับฟังการรายงานข่าวในมื้อนี้โดยได้รับการมอบหมายจากคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 ข้าพเจ้าจะมารายงานให้บรรดาท่านรับทราบเกี่ยวกับการระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่สปป.ลาวรวมทั้งตัวเลขผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด -19 อยู่ในทั่วโลกและบรรดาประเทศใกล้เคียงประจำวันที่12เมษายนปี2022ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอรายงานสภาพการระบาดพยาธิโควิด -19 อยู่ในทั่วโลกและบรรดาประเทศใกล้เคียงปัจจุบันในทั่วโลกยังสืบต่อมีการรายงานคนติดเชื้อและเสียชีวิตใหม่ทุกวันกรณียังยืนติดเชื้อทั้งหมด499ล้าน600,000กว่าคนติดเชื้อใหม่ในมือเดียวกับ500,000กว่าคนเสียชีวิตทั้งหมด620,000กว่าคนเสียชีวิตใหม่ในมือเดียว1,800กว่าคนเป็นผู้หายดีแล้ว449ล้าน300,000กว่าคนอยู่ในนี้เป็นผู้หายดีในมือเดียวกับ1,080,000กว่าคนสำหรับหาประเทศที่มีชายแดนติดจอดกับสปป.ลาวสส.เวียดนามมื้อนี้ก็บ่ได้รับการรายงานสำหรับราชอาณาจักรไทยติดเชื้อใหม่ 22,000 กว่าคนแล้วก็เสียชีวิต105คนเมียนมา42คนบ่มีกรณีเสียชีวิตสปป.จีน 1,184 บ่มีกรณีเสียชีวิตกัมพูชา16คนแล้วก็บ่มีกรณีเสียชีวิตสำหรับสภาพการระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่สปป.ลาวในวันที่11เมษายนได้ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 3,170 ตัวอย่างในขอบเขตทั่วประเทศและพบเชื้อทั้งหมดในมื้อนี้เป็น 1,290 คนอยู่ในนี้ติดเชื้อภายใน 1,277 คนและนำเข้า13คนฮอดปัจจุบันอยู่สปป.ลาวมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด197,389คนออกห้องหมอในมื้อวานนี้เป็น364คนและกำลังเป็นป่วยอยู่ 3,312 คนเสียชีวิตทั้งหมด702คนมื้อนี้ก็มีกรณีเสียชีวิตใหม่2คนข้อมูลโดยย่อเฉพาะผู้ติดเชื้อภายในใหม่มีทั้งหมด 1,277 คนจาก17แขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นครหลวงเวียงจันทน์797คนแขวงเวียงจันทน์82คนหลวงพระบาง70คนสวรรณเขต67คนสัญญาบุรี38คนคำมวน37คนอุดมไส้31คนอัตปือ29คนปงสลี24คนเซกอง20คนไส้สมบูรณ์16คนเสียงขวง15คนหัวพันธุ์15คนสารวัตร11คนบ่อแก้ว10คนบริคำไส้8คนจำปาสัก5คนและหลวงน้ำท่า2คนสำหรับการติดเชื้อน้ำเขามีทั้งหมด13คนจากแขวงสวรรณเขต5คนหัวพันธุ์5คนจำปาสัก1คนคำมวน1คนและนครหลวงเวียงจันทน์1คนซึ่งทั้งหมดได้เข้าจำกัดบริเวณตามสถานที่กำหนดไว้ก่อนจะกวดพบเสื้อส่วนผู้เสียชีวิตใหม่2คนนี้ก็มีอยู่นครหลวงเวียงจันทน์1คนและแขวงสารวัตร1คนต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอแจ้งจุดบริการเก็บตัวอย่างเพื่อกวดสอบหาเชื้อโควิด -19 ในทั่วประเทศสำหรับอยู่ตามแขวงท่านก็สามารถไปเก็บตัวอย่างตรวจสอบหาเชื้อโควิด -19 ได้ยุงหมอแขวงห้องหมอเมืองหรือว่าจุดตรวจเพิ่มเติมที่ทางคณะเฉพาะกิจของแขวงได้กำหนดไว้
สำหรับจุดกวดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีรายละเอียดดังนี้จุดกวดคงทีมีหมอศูนย์กลางมีมหุสดมีตภาเสียท้าธิราห้องหมอ103ห้องหมอหามิสาห้องหมอเด็กห้องหมอแม่และเด็กเกิดใหม่นอกจากนั้นพวกเฮาก็ยังมีหน่วยกวดเคลื่อนที่ของเมืองสำหรับจุดบริการซักวัคซีนอยู่ทั่วประเทศมีรายละเอียดดังต่อไปนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์มี2จุดคือจุดบริการในสถานที่ห้องหมอศูนย์กลางมีห้องหมอมิตรภาพหมอสดเสียทัติราชห้องหมอ103ห้องหมอหามิสาห้องหมอเด็กห้องหมอแม่และเด็กเกิดใหม่ห้องหมอเมืองเก่าตัวเมืองจุดบริการนอกสถานที่มีวัดจีนดงประแหลบวันจันทร์ทั้งสุกมงรัฐการและสถาบันการพยาธิของทัพบ้านพ้นต่อเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์จันทร์ทั้งพหัสมงรัฐการสำหรับจุดบริการวัคซีนอยู่บรรดาแขวงก็มีห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองและจุดที่คณะสภกิจได้กำหนดไว้บรรดาทานที่นับถือและหักแพงทั้งหลายปัจจุบันการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่ในทั่วโลกแม้มีท่าเอียงลดลงเนื่องจากทุกประเทศได้เอาใจใส่การป้องกันการติดเชื้อและเร่งซักวัคซีนให้ทั่วถึงทุกกลุ่มอายุเหตุให้อัตราการติดเชื้อที่หุนแห้งและเสียชีวิตก็ลดผ่อนลงต่อกับสภาพปัจจุบันอยู่สปป.ลาวก็ยังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนื่องจากหลายภาคส่วนก็ยังบ่ทันเข้มงวดปฏิบัติมาตรการป้องกันและสกัดกั้นพยาธิโควิด-19ร่วมกันดังนั้นขอเหี่ยงห้องมายังผู้ที่มีความเสี่ยงสูงผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อต้องปฏิบัติมาตรการกักบริเวณตนเองจนครบตามกำหนดเข้มงวดบ่ไปสถานที่แออัดหรือซุมซ่วนที่มีคนหลายถ้ามีอาการไอเจ็บคอหรือเป็นไข้หวัดแม่นต้องไปกวดเก็บตัวอย่างสอบหาเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันตนเองบ่ให้ไปแพร่เชื้อใส่คนในครอบครัวและสังคมปัจจุบันนี้ก็มีนโยบายให้ผู้ที่ติดเชื้อที่บ่มีอาการหรือว่ามีอาการเบาบางสามารถติดตามเป็นปวดตนเองอยู่เฮือนดังนั้นผู้ที่นำใส่เครื่องกวดแบบไว้ด้วยตนเองถ้าผลกวดขึ้นเป็น2ขีดก็ขอให้ทาน1ก็มันลงทะเบียนเอารหัสคนเจ็บของตนเองไว้เพื่อสะดวกในการประสานเวลาที่ทานมีอาการหนักขึ้นเพื่อให้รวดทับส่งไปปินปัวยุงหมอหรือว่าสถานที่กำหนดไว้อย่างท่านเวลา2กับมันทานสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งผลกวดโควิดเป็นบวกได้ด้วยตนเองผ่านทางโทรศัพท์มือถือซึ่งทานสามารถเข้าไปสอกลิงได้ที่ Facebook ของศูนย์ข่าวสารการแพทย์และสุขศึกษา3เมื่อสำเร็จการลงทะเบียนแล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของจะติดต่อหาทานเพื่อให้คำปรึกษาและติดตามอาการของทานหลายๆทานที่มีอาการเบาบางและบ่นอนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแม้ได้ปินปัวอยู่เฮือนก็ควรปฏิบัติก็ควรมีผู้เบิ่งแย้งที่บ่มีปัจจัยเสี่ยงและมีสุขภาพแข็งแห้งบ่คอยออกจากบ้านไปพบผู้อื่นอยู่ข้างนอก2กับมันเกี่ยมพื้นที่หรือห้องแยกจากผู้อื่นที่อาศัยอยู่ในเฮือนนำกัน3ถ้าว่าในห้องต้องเปิดโปร่งเอี้ยมเพื่อให้มีอากาศถ่ายเท4ถ้าในห้องหากมีหลายกว่า1ทานที่กำลังปิดปัวตนเองอยู่ห้องเดียวกันนั้นก็ควรใส่ผ้าอัดดังตลอดเวลาหากับมันล้างมือเรื่อยๆด้วยน้ำสะอาดใส่สบู่หรือว่าเจลและอนามัยขาเสื้อในบริเวณห้องนอนหรือว่าห้องพัก6กับมันพักผ่อนดื่มน้ำหาประทานอาหารให้ครบหามูให้เพียงพอ7ถ้าท่านมีอาการไข้หรือเจ็บปวดตามกล้ามซีดมันต้องกินยาแก้ปวดหรือลดไข้พร้อมทั้งติดตามตนเองถ้ามีอาการหายใจยากง่วงซึม
เจ็บหน้าอกหรือผู้ที่ติดตามหากพบเห็นอาการดังกล่าวแม้นต้องโทรปรึกษาสายด่วน164เพื่อขอคำปรึกษาให้ท่านเวลาบรรดาทานที่นับถือในอาทิตย์นี้ก็จะกล่าวขอสู่บุญกุศลการปีใหม่ลาวก็ขอให้ทุกคนจงได้ปฏิบัติมาตรการป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดระมัดระวังในการเดินทางไปยามขอบคั่วญาติพี่น้องโดยเฉพาะไปอวยพรผู้ที่มีอายุสูงผู้ที่มีพยาธิประจำตัวแม้ยิ่งถือผ้าที่มีความเสี่ยงสูงก็ควรให้ระมัดระวังเคียงคู่กับการปฏิบัติมาตรการอย่างเข้มงวดแล้วการได้รับการซับยาวัคซีนโควิด-19 ยังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคคลและชุมชนเพราะการได้รับวัคซีนบ่เพียงแต่ลดผ่อนอาการหุนแห้งที่เกิดจากการติดเชื้อโควิด-19 เท่านั้นแต่ก็ยังเป็นเงื่อนไขอำนวยให้แก่การผ่อนผันบางมาตรการเป็นต้นเหตุให้บรรดาห้องเฮียนและหัวหน่วยธุรกิจสามารถเปิดบริการได้ประชาชนสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้บรรดากลุ่มแห่งงานก็สามารถกลับคืนมาเฮ็ดเวียกได้และประโยชน์อื่นๆอีกหลายอย่างขอให้ทุกคนอยู่ในกลุ่มเป้าหมายซับยาไปหาวัคซีนให้ครบทั้งเข็มกระตุ้นที่3และเข็มที่4ก่อนจะจบการแถลงข่าวในมื้อนี้ขอแจ้งให้บรรดาท่านทราบว่ามาฮอดมื้อนี้การซับวัคซีนสำหรับกลุ่ม6ปีถึง11ปีเข็มที่1ซับได้ 68.8% และเข็มที่2ซับได้ 19.8%สำหรับกลุ่มอายุ 12-57 ปีเข็มที่1ซักได้ 73.5% และเข็มที่2ซักได้ 56% ทั่วประเทศเข็มที่1ซักได้ 5,700,000 กว่าคนอัตราปกคลุมอยู่ 77.98% และทุกเข็มที่แนะนำมัน 4,700,000 กว่าคนอัตราปกคลุมอยู่ 64.11% และเข็มกระตุ้นที่3มันซักได้18.2% มาฮอดนี้การรายงานสภาพพยาธิโควิดประจำวันอังคารวันที่12เมษายนปี2022ของข้าพเจ้าได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านที่ได้ติดตามมาฟังและรับชมขอขอบใจนั่นก็คือการรายงานของทางคณะสภากิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19ซึ่งได้รายงานให้ฮู้ว่าในมื้อวานนี้ได้เก็บตัวอย่างมากวดวิเคราะห์ทั้งหมดแม่น 3,170 คนในนั้นพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ใหม่ถึง 1,290 คนเป็นการติดเชื้อในชุมชนหรือภายในแม่น 1,277 คนส่วนการติดเชื้อนำเข้าแม่น13คนหลายกว่าหมู่แม่นยังคงที่อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด797คนเฮ็ดให้ตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮามาฮอดปัจจุบันมีทั้งหมด 197,389 คนส่วนในเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตใหม่เพิ่มเติม2คนเฮ็ดให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตมาฮอดปัจจุบันมีทั้งหมด702คนท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายละเอียดได้เพิ่มเติมในข่าวภาคเที่ยงประจำวันเวลา 12:00 น.ทางโทรภาพแห่งชาติลาวมาฮอดนี้การถ่ายทอดสดการแถลงข่าวของคณะสภากิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19 ได้หมดเวลาลงแล้วขอบใจทุกท่านให้เกียรติติดตามรับชมข้าพเจ้าดวงวิเศษมีธีญพรพร้อมด้วยทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดี